คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาอัปเดตต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับเรื่องของการสรุปเกี่ยวกับรายได้ในวันที่2นะครับซึ่งแอดก็ได้บันทึกสถิติของเมื่อวานไว้แล้วล่ะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบเกี่ยวกับเกม Hero Cat ก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอัปเดตเกี่ยวกับเกม Hero Cat จากทางช่องของแอดด้วยนะครับซึ่งแอดทำ Excel ไว้ด้วยนะครับนี่นะตาราง Excel นะทำมาแล้วนะครับก็จะมีการทดลองแมวตัวนึงที่ใช้เหรียญ HCT นะแล้วก็ตัวอื่นๆที่ไม่ได้ใช้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่ใช้เหรียญ HCT นะตอนนี้นะครับตีก็ยังดรอปขึ้นมาอยู่นะครับเห็นไหมน้องตีก็ยังดรอปนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยไม่ดรอปเลยนะครับดรอปแต่เหรียญทองนะทุกรหัสเลยนะครับเพราะว่าแอดไม่ได้ใช้ HCT นะใช้แค่ตัวเดียวนะครับที่อัพแมวเมืองนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูค่าที่น้องแมวเฮลบอยได้กันนะอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่3นะครับนี่นะครับรหัสที่3นะครับจะสังเกตว่าเมื่อวันที่10นะครับสถิติบันทึกไว้ว่าน้องเนี่ยเก็บเหรียญต่อวันได้ 68.11 นะครับแล้วก็ HCU อันนี้ข้ามไปเลยนะเราดูแค่ HCT ก็พอนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับค่า Hash Rate 0.094 นะครับแรงขุดก็ถือว่าน้อยนะแต่ว่าพอมาในวันนั้นนะครับแอดก็ได้ใช้ HCT โดยการซื้ออาหารอัพน้องแมวนะครับอัพไปจน HCT เนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ5แล้วพอมาอีกวันนึงครับสังเกตดูว่า HCT ที่ได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับนะถ้าเป็นรหัสอื่นเนี่ยจะเห็นได้ว่า HCT เนี่ยแรงขุดค่อยๆลดลงนะครับอันนี้วันที่2นะอาจจะยังไม่เห็นความต่างนะครับเดี๋ยวแอดจะไล่เก็บสถิติไปสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าแรงขุดเนี่ยลดลงจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะทุกรหัสแรงขุดลดลงหมดเลยนะครับลดลงประมาณ2หน่วยนะครับ1หน่วย2หน่วยนะไล่ๆกันนะครับแต่มีรหัสน้องแมวเฮลบอยที่ HCT กระโดดขึ้นมาจาก68ต่อวันกลายเป็น 89.9 นะครับอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าแรงขุดของเมื่อวานที่บันทึกไว้ 89.93 เลยนะซึ่งมันได้ HCT เยอะขึ้นนะครับก็คือแอคิดว่ามันได้จากการดรอปในโหมดต่อสู้นี่แหละครับโหมดนี้ทำให้ HCT ได้กลับมาคืนเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแอดก็พอจะสันนิษฐานได้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะระบบการทำงานของการขุดเหรียญในโหมดนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันนะก็ถ้าคิดว่าการสันนิษฐานของแอดพอจะเป็นไปได้หรือว่าใครที่คิดว่ามันจะมีทฤษฎีอื่นอีกนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีของแต่ละคนได้นะครับแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์กันสำหรับทฤษฎีของแอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเปิดเป็นวาดรูปนะครับโปรแกรมวาดรูปแล้วกันนะครับเป็นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าว่าไม่สวยเนี่ยขออภัยด้วยนะสมมติว่าโหมดเกมนี้นะครับมันก็แบ่งเป็น2โหมดนะโอ้แคสชีดเส้นยังไม่ตรงเลยใช้เมาส์วาดนะครับต้องขออภัยนะตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือแมวแบทเทิลนะครับวาดข้างล่างดีกว่าใช้คำย่อนะครับแบทเทิลนะแล้วก็ฝั่งขวานะครับขอใช้เป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันนะครับแมวไม้นะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับจินตนาการว่ากรอบนี้ก็คือกรอบลิมิตของเหรียญนะครับก็คือเหมือนกรอบที่ใส่เหรียญ HCT ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแมวที่อยู่ในโหมดแพทเทิร์นนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะครับในโหมดแพทเทิร์นนะครับถือดาบนะครับนะน้องแมวในโหมดแพทเทิร์นนะครับเมื่อน้องเนี่ยต่อสู้กับมอนเตอร์นะครับอันนี้เป็นแรงข้างขาวเมื่อน้องนะครับต่อสู้กับมอนเตอร์ในโหมดแพทเทิร์นนะครับก็จะดรอปเป็นเหรียญ HCT ออกมานะครับซึ่ง HCT ตัวเนี้ยมันก็จะถูกนำเข้าไปเติมในนี้นะครับในหลอดนี้นะเติมไปเติมเข้าไปแล้วก็ในโหมดแมวไม้นะครับนี่เป็นน้องแมวไม้อันนี้ก็เป็นถือจอบนะครับน้องแมวไม้นะครับ
เมื่อน้องขุดเหรียญออกมาได้นะก็ดรอปเป็น HCT เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้พูดแค่ HCT นะเหรียญ HCU เนี่ยก็ดรอปเหมือนกันนะแต่อันนี้พูดในทฤษฎีการดรอป HCT เท่านั้นนะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ว่ามันดรอปอย่างอื่นด้วยไม่ใช่หรอแอดอะไรเงี้ยครับอันนี้เฉพาะ HCT นะฮะมันก็จะดรอปเหรียญ HCT ออกมาเหรียญ HCT นี้ก็ถูกไปเติมในกรอบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อทั้ง2เนี่ยต่างฟาร์มต่างขุดจน HCT เนี่ยมันขึ้นไปจนมันเต็มนะครับมันขึ้นไปจนมันเต็มหลอดเลยนะเต็มลิมิตแล้วนะฮะทีเนี้ยกลายเป็นว่าในโหมดของน้องแมวแบทเทิลนะครับมันก็จะไม่ดรอปแล้วนะไม่ดรอป HCT แต่ในโหมดของน้องแมวไมล์ก็จะยังสามารถที่จะดรอปต่อไปนะครับซึ่งมาเติมตรงนี้มาเติมในหลอดที่มันเกินได้นะครับมาถมเข้าไปเรื่อยๆมาถมเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ลิมิตของหลอดสีเขียวเนี่ยมันก็ยังตันอยู่นะครับมันไม่ได้ขยายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีการใช้งานนะลิมิตเนี่ยก็ยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นน้องแมวแบทเทิลเนี่ยเขาก็จะไม่ดรอป HCT ต่อไปเรื่อยๆนะก็ตียังไงก็ได้แต่ HCG นะตียังไงก็ได้แต่ HCG นะครับดรอปแต่เหรียญทองนั่นแหละครับที่หมอทำไมมันดรอปแต่เหรียญทองนะทำไม HCT ไม่ดรอปเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนวิธีหลักการที่เราจะเพิ่มหลอดสีเขียวเนี่ยวิธีหลักการมันก็คือการใช้เหรียญ HCT นั่นเองนะครับทุกครั้งที่รหัสเรานะครับมีการใช้เหรียญ HCT นะมันก็จะไปเติมตรงนี้ครับไปเติมเพดานของการเก็บเหรียญ HCT นะครับให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญตรงนี้เนี่ยก็จะดรอปนะครับกลับมาดรอปเหมือนเดิมนะกลับมาดรอปเหมือนเดิมนะครับยิ่งใช้มากเนี่ยกรอบเพดานมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวขอย้ายก่อนกรอบเพดานมันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้น้องแมวแบทเทิลเนี่ยสามารถ drop HCT ได้เป็นปกติแล้วก็น้องแมวมาก็ยังขุดเข้ามาได้ HCT เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการใช้เนี่ยตัว HCT มันก็จะหดลดลงใช่ไหมครับแต่หลอดสีเขียวก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่แอดเนี่ยลองคิดดูนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าทุกคนคิดว่าใช่หรือว่าเห็นด้วยนะครับทุกคนก็ลองคิดดูนะครับอาจจะมีทฤษฎีอื่นที่มันอาจจะถูกต้องหรือใกล้เคียงมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีของแอดเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวแอดจะทำสรุปอีกสัก1วันนะครับจริงๆใจจริงเนี่ยอยากจะเอา HCT เนี่ยมาอัพพวกแมวด้วยนะครับมาอัพแมวหมึกอย่างน้องเจไดเนี่ยมีแมวไม้ที่ระดับค่อนข้างดีนะครับแมวกาก้าก็อยากจะอัพไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทดสอบอีก1วันนะครับให้ดูนะครับว่าสถิติของน้องแมวเฮลบอยเนี่ยจะได้ HCT ยังเยอะอยู่ไหมนะครับวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่า HCT ยังได้เยอะอยู่ไหมนะครับเพราะว่าเสีย HCT ในการอัพไปเกือบ200กว่านะครับตอนนี้เพิ่งจะได้กลับมาแค่ราวๆเท่าไหร่ก็เอา89นะครับมาลบ 68.11 นะครับนี่ก็คือ HCT ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นเคสเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังขาดอีกเกือบ200กว่า HCT นะครับที่ยังไม่ได้คืนมาก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับอีกวันนึงนะว่า HCT ที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมนะจาก89เป็น100หรือ110 120อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยค่า HCT ที่ได้เนี่ยต้องลดลงนะครับนะทุกตัวเนี่ยสันนิษฐานไว้ว่าทั้ง5รหัสนี้นะครับจะได้ HCT ที่ลดลงเหมือนเมื่อวานแต่รหัสนี้จะต้องได้เพิ่มขึ้นอาจจะได้คงที่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมารอดูอีกวันนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะมาลงสรุปให้เพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลองดูนะครับว่ามันจะจริงไหมครับกับหลักการต้องใช้ HCT ถึงจะได้ HCT กลับมาเยอะแต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เวลาการคืนทุนของเรามันยืดไปอีกนะครับอย่างเนี้ยหายไป200แล้วต้องมาดูอีกกี่วันว่าจะได้224เนี่ยจะได้กลับคืนมาเมื่อไหร่นะครับอีกกี่วันก็ต้องลองดูกันนะครับแอดก็จะทำเป็นสถิติไว้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่สั้นไปไม่ยาวไปสำหรับใครที่มีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแอดก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็จะมาตอบทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม HeroCat สวัสดี Money All Day ทุกท่านครับ